ครับเข้ามาช่วงที่2นะครับคุณผู้ชมยังไม่ไปไหนแน่นอนเพราะนี่คือการทำนายอนาคตการเลือกตั้งครั้งหน้าจำนวนส.ส.จะมีผลอย่างยิ่งและ253หรือมากกว่าตามที่คุณชนน่านสีแก้วได้บอกเอาไว้ว่าเพื่อไทยจะได้ในการเลือกตั้งครั้งหน้าคุณสนธิยานกำลังจะเคาะให้ดูครับเราไปที่พลังประชาชนและเพื่อไทยในอีสานและเหนือ3การเลือกตั้งล่าสุดมาแล้วดูมาแล้วมาดูคู่แข่งเขาคุณสนธิยานจะให้ผมเริ่มจากพรรคอะไรต้องเริ่มจากพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ครับคุณผู้ชมภาคอีสานปี50จาก135ซึ่งเพื่อไทยได้ไป100นะครับประชาธิปัตย์ได้ถล่มทลายมากฮะตั้ง5คนปี54 126เพื่อไทยได้ไป104ประชาธิปัตย์ได้ตั้ง4คุณต้องตั้ง4 เพื่อไทยได้แค่100เพื่อไทยได้แค่104ประชาธิปัตย์ได้ถึง4และปี62จาก116เพื่อไทยได้ไป84ประชาธิปัตย์ได้ถล่มมาก2คนฮะดูเหนือด้วยดูเหนืออีก50จาก68ประชาธิปัตย์ได้13 54จาก61ประชาธิปัตย์ได้12และ62จาก56เพื่อไทยได้27ประชาธิปัตย์ได้ไป1ครับผมให้ดู2ภาคนี้เนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขาชนะขาดแล้วเวลาคู่แข่งมาแบ่งนะนี่คือปี50นะแล้ว54นะครับตอน54เนี่ยกับ62เนี่ยมันมีตัวแปรต้องมาดูพรรคภูมิใจไทยครับเพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่กลุ่มคุณเนวินครับแยกออกจากพรรคพลังประชาชนก็เท่ากับแยกจากพรรคเพื่อไทยหมายความว่าการแยกออกมาของคุณเนวินเนี่ยนะครับได้สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับเพื่อไทยพอสมควรโอ้ยตอนนั้นใครๆก็นึกว่าโหยกลุ่มภูมิใจไทยตอนนั้นเรียกว่ากลุ่มภูมิใจไทยต้องได้เยอะทีนี้เป็นรัฐบาลระหว่างประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยย้ำเลยภูมิใจไทยคุมกระทรวงมหาดไทยประชาธิปัตย์คุณสุเทพคุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติการเลือกตั้งเนี่ยครับท่านผู้ชมข้อเท็จจริงนะครับผู้ว่านายอำเภอมีส่วนที่จะทำให้ได้เปรียบเสียเปรียบตำรวจยิ่งทำให้มีได้เปรียบเสียเปรียบได้เปรียบเสียเปรียบกันแบบไหนได้เปรียบเสียเปรียบกันตรงซื้อเสียงแปลว่าอะไรครับแปลว่ากูคุมอำนาจรัฐอยู่กูไม่ให้พวกมึงซื้อส่วนพวกกูซื้อได้ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะดีจะเลวจะร้ายอะไรในสังคมว่ากันยังไงก็ตามแต่ครับข้อเท็จจริงของสังคมไทยเราเป็นแบบนี้อย่ากระแดะนี่คือข้อเท็จจริงปี54ภูมิใจไทยเข้ามานะฮะเลือกตั้งปี54นะครับอีสาน126ที่เพื่อไทยได้ไป104เนี่ยภูมิใจไทยได้ไป13พอปี62จาก116เพื่อไทยได้ไป84ภูมิใจไทยได้ไป16เหนือนะครับนี่แยกออกมาแล้วนะอันนี้แยกแล้วนะเหนือนะปี54จาก61ภูมิใจไทยได้ไป2เองนะครับส่วนปี62จาก56ภูมิใจไทยได้ไป1ฮะท่านผู้ชมฮะนี่คือนะการรวมพลังกันแล้วเพื่อที่จะโค่นเพื่อไทยหรือโค่นพรรคในระบอบทักษิณนะครับของภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์มาปี62 62มีพรรคใหม่เกิดขึ้นอีกพรรคนึงซึ่งถือว่าเป็นพรรคที่เป็นตัวแปรแหละครับนะครับก็คือพรรคพลังประชารัฐมาดูอีสานนะครับ116ได้ไป11เหนือ56ได้ไป21แพ้เพื่อไทยลุยท่านผู้ชมพรรคพลังประชารัฐได้คะแนนทั้งสิ้นนะฮะ8ล้าน4ครับในปี62 62นะครับพรรคเพื่อไทยได้7ล้าน9แพ้ไป 500,000 คะแนนแพ้ 500,000 คะแนนพรรคพลังประชารัฐควรภาคภูมิใจได้ว่าเฮ้ยเพื่อไทยจะมาอ้างว่ามึงได้ส.ส.เขตเยอะ136หรือในสภาทั้งหมดเนี่ยนะส.ส. 500คุณได้ไป136เนี่ยคุณอ้างไม่ได้เพราะเราได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตไว้แต่มันมีข้อเท็จจริงอยู่อันนึงครับท่านผู้ชมครับ
ข้อเท็จจริงที่ว่าเนี่ยนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยส่งแค่250 250เขตครับเท่ากับ 71% ครับนะเท่ากับ 71% เนี่ยคุณต้นต้องดูตัวเลขที่ผมเอามาคำนวณให้ดูนะครับท่านผู้ชมดูนะว่าถ้าเราย้อนกลับมานะให้เห็นท่านผู้ชมดู2ช่องในจอเนี่ยนะครับช่องหน้าเนี่ยนั่นคือตัวเลขจริงแล้วถ้ามาคำนวณเป็นแบบ350 5ไม่มาคำนวณแบบ54แต่เพื่อไทยส่งครบนะแต่ถ้าเพื่อไทยส่งครบ350นะผมทำเป็นตัวอย่างเห็นว่าเพื่อไทยส่งครบนะครับและคิดสสปาร์ตี้ลิสต์แค่100คนเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยครับพรรคเพื่อไทยจะได้ประมาณ11ล้านคะแนนนี่เรื่องจริงนะไอ้ที่เคมว่าชนะเขา 500,000 นี่เลิกคุยเลยนะไอ้ที่เคมว่าชนะเขา 500,000 เนี่ยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยนะครับผมเนี่ยไม่ได้ไปเอาคะแนนมั่วๆไปแบ่งมาจากอนาคตใหม่ท่านผู้ชมจะเห็นว่าช่องข้างหน้าเนี่ยอนาคตใหม่ได้6ล้านช่องหลังเนี่ยอนาคตใหม่เหลือ3ล้าน1คือผมไปเอาช่องที่คะแนนในช่องที่พรรคเพื่อไทยไม่ส่งมานะครับมาตัดนะอาจจะดูยังหยาบไปนิดหนึ่งนะครับแต่เพื่อต้องการให้ท่านผู้ชมได้เห็นและว่าตัวแปรเปลี่ยนเนี่ยมันจะทำให้สิ่งที่เราจินตนาการว่าแม้แต่การเลือกตั้งบัตรใบเดียวนะครับในปี62เนี่ยสาระสำคัญอยู่ตรงนี้ครับถ้าแยกระหว่างปาร์ตี้ลิสต์กับแยกส.ส.เขตไม่ได้ใช้ระบบส.ส.พึงมีอ่ะอันนี้เข้าสู่สาระสำคัญในการที่จะพูดวันนี้ถ้าไม่เข้าสู่สาระพึงมีเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับที่เขาได้ส.ส.เขตไป136เนี่ยนะถ้าส่งเต็มเนี่ยผมเรียนได้ว่าต้องได้เนี่ยประมาณ170 180รวมแล้วเนี่ยนะครับพรรคเพื่อไทยจะได้200กว่าแม้จะเป็นบัตรใบเดียวคุณผู้ชมฟังดีๆนะแม้จะเป็นบัตรใบเดียวบัตรใบเดียวถ้าเขาส่งเต็ม350ด้วยนะและนี่400ด้วยนะตอนนี้เอา350ก็ได้และคำนวณแบบแยกกันส.ส.เขตก็คำนวณไปเขตก็จบแล้วปาร์ตี้ลิสต์ก็ปาร์ตี้ลิสต์แล้วคะแนนทั้งหมดมาคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ไม่คำนวณที่เห็นนี่230แล้วอ่ะไม่คำนวณแบบส.ส.พึงมีอันนี้เป็นสาระสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยครับที่หยิบยกตัวเลขนี้มาดูเนี่ยนะครับผมคิดว่าท่านผู้ชมนะครับต้องจินตนาการว่าถ้าสถานการณ์ยังเดินไปแบบนี้นะครับอะไรจะเกิดขึ้นผมถ้าสถานการณ์ยังเดินไปแบบนี้ครับครับเพราะนี่คือสิ่งที่พรรคเพื่อไทยประกาศเองเขาต้องการแบบนี้เลยเขาต้องการเกินครึ่งท่านผู้ชมเตรียมกลยุทธ์การหาเสียงที่แก้นะพี่โทนี่นะครอบครัวเพื่อไทยลายมือทักษิณทุกอย่างนะฮะยังไม่ใช่จุดพีคสุดจุดพิสูจน์คือเลือกตั้งครั้งนี้จะเอาทักษิณกลับบ้านจะเสียงแบบนี้เลยไม่ได้ผิดกฎหมายโดยและผมเรียนนะครับมีคนมาปรึกษาผมโอ้ยเราก็ต้องลงท้องถนนกันอีกสิคุณสนธิยานผมบอกว่าไม่มีเราแล้วครับไม่มีเรานะพี่อยากลงพี่เชิญนะพี่จะลงพี่เชิญผมไม่ได้กลัวเรื่องจะติดคุกติดตารางอ่ะมีเป็นห่วงนิดหน่อยเดี๋ยวจะพูดให้ฟังท่อนท้ายรายการแต่นะครับคือบ้านเมืองมันยับเยินเกินที่จะไปร่วมกันทำให้มันยับเยินไปกว่านี้เพราะอะไรฮะเศรษฐกิจเราที่นายกพยายามจะแก้อยู่เนี่ยนะครับต้องถือใช้ความพยายามอย่างมากแล้วก็ใช้ความสามารถนะประสบความสำเร็จแต่เป็นการประสบความสำเร็จภายใต้ความตกต่ำเราต้องยอมรับวันนี้นะหนี้สินหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้นหนี้ภาคครัวเรือนนะที่พรรคประชาธิปัตย์ออกมาพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าสามารถประกันรายได้รายได้กับเกษตรกรทั้งหมดเงินมันไม่ได้ขุดมาจากดินครับมันไม่ได้พิมพ์ขึ้นมาเฉยๆ 2-3 แสนล้านบาทแล้วนะมันต้องไปกู้เข้ามานะครับสองสถานการณ์โควิด19ที่กำลังมีการกลายพันธุ์ไม่รู้ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับสมมติว่าทักษิณชนะการเลือกตั้งจริงแล้วเราออกมาม็อบกันเป็นแสนเป็นล้านเหมือนเดิม
แล้วติดโควิดกันทีละเป็นล้านล้านท่านผู้ชมคิดว่าประเทศจะเป็นยังไงฮะท่านผู้ชมคิดว่าประเทศจะเป็นเพราะวันนี้นะครับสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือสำนึกของคนที่บริหารประเทศนะสำนึกของพรรคการเมืองที่จะเห็นวิกฤตอันนี้นะถ้าไม่เห็นนะครับไม่เห็นผลการเลือกตั้งออกมาต้องยอมรับเขาได้อำนาจรัฐมันเหมือนกับผมจะไม่ไปตกเถียงเหมือนกับไอ้พวกสามกีบมาพูดว่าโดยบิดเบือนอีกว่าพระเจ้าอยู่หัวไปเซ็นรับการรัฐประหารผมรับรองได้ว่าถ้าเขาได้เกินครึ่งเนี่ยนะฮะไอ้วุฒินะที่มีอยู่เนี่ยไม่มีผลหรอกครับผมเรียนย้ำเขาได้เกินครึ่งนะวุฒิมาโหวตให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกเดือนเดียวเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตกเก้าอี้เลยคุณก็ตกเก้าอี้ทันทีแถมแผ่นดินยังลุกเป็นไฟอีกด้วยแล้วก็จะทำให้เกิดความแบบเสื่อมตกดำแผ่นดินจะลุกเป็นไฟแบบคุณต้นว่าดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องคิดและใคร่ครวญกันในขณะนี้นะครับก็คือต้องตั้งสติให้มั่นว่าต้องยอมรับผลการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะเราจะต้องไม่ออกมาทำเหมือนกันที่พวกสามกีบทำครับนะจะบอกว่าเราต่อต้านเขาต่อต้านทักษิณไม่กลับบ้านเขากลับไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเขาออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมโดยเขาหาเสียงไว้ก่อนและถ้าประชาชนเลือกโดยเขาหาเสียงไว้ก่อนประชาชนยอมเขานะก็เท่ากับประชาชนยอมรับเขาเพราะเลือกเขาเกินขึ้นนะครับและนี่คือเป้าหมายที่เขาจะต้องเดินให้ถึงแต่คุณสนธิยาแน่นอนนี่คือสมการที่เพื่อไทยต้องการและคุณสนธิยานก็บอกและย้ำมาโดยตลอดและแนวโน้มเป็นอย่างนี้จริงๆแต่คุณผู้ชมช่วงหน้ากรุงศรีอยุธยายังไม่ได้สิ้นคนดีสถานการณ์การเลือกตั้งยังมาไม่ถึงตัวแปรต่างๆก็ยังมีผลอยู่ไม่ใช่หมายความว่าสมการ253หรือมากกว่าจะประสบผลสำเร็จ 100% ช่วงหน้ากลับมาพบกับสมการอื่นกันครับThank you.